ย Make it Golfมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงโปรช็อปนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงโปรช็อปสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมไปดูอุปกรณ์อะไรคะเราจะพาท่านนักกอล์ฟไปชมร้าน Second Golf ไปดูการฟิตติ้งของร้าน Second Golf ว่าท่านเนี่ยทำได้เนี๊ยบขนาดไหนนี่ก็คือถ้าท่านนักกอล์ฟไม่มีเวลาเขาเรียกว่าฝึกซ้อมนะครับหรือเขาเรียกปรับแต่งวงนักก็คงต้องใช้อุปกรณ์แล้วล่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวงสวิงของท่านนักกอล์ฟกับศีลาของท่านใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโปรเจคก็จะพาไปคุยกับร้าน Second Golf คือคุณฉางนะครับเกี่ยวกับการทำฟิตติ้งซึ่งร้านนี้ในทศวรรษนี้แหมโม้ได้เลยว่าเป็นร้านที่มีอุปกรณ์และช่างฝีมือและกล้าเนี่ยที่จะช่วยท่านนักกอล์ฟในการพัฒนาเรื่องระยะอย่างมากมายถ้างั้นไปชมเลยค่ะท่านผู้ชมครับช่วงโปรช็อปของรายการเราในวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณทางเข้าของเมืองทองธานีนะครับถนนแจ้งวัฒนะอยู่ที่หน้าร้าน Second Golf นะครับร้านที่ว่ากันว่าเป็นร้านทำคลับฟิตติ้งดีที่สุดในประเทศไทยที่หนึ่งเราไปดูนะครับว่าในร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาครับโหเสียงสนั่นไปถึงข้างล่างสวัสดีครับคุณฉางครับสวัสดีครับโปรแจ๊บสวัสดีครับเกรทครับครับวันนี้พาแฟนรายการขับไปทีนมารู้จักคำที่ว่าเรียกว่าฟิตติ้งเนี่ยคืออะไรและขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรบกวนคุณฉางให้ความรู้กับท่านผู้ชมหน่อยนะครับดีเลยครับเวลาพอดีเลยพอดีผมกำลังทำฟิตติ้งให้เกตอยู่เยี่ยมเลยครับพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เกตจะมีออกรอบก็เลยมาปรับจูนหัวไม้กันวันนี้ก็เลยจะทำฟิตติ้งหัวไม้นะครับงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณฉางขอความรู้ผมนิดนึงผมอยากรู้เรื่องนี้มาหลายแล้วนะครับได้เลยครับผมยินดีครับตอนนี้ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักว่าฟิตติ้งทำเป็นขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วก็มีประโยชน์ยังไงเนี่ยอยากให้คุณฉางบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าฟิตติ้งคืออะไรครับครับฟิตติ้งเนี่ยนะครับก็คือการปรับแต่งไม้กอล์ฟหรืออุปกรณ์นะครับให้เหมาะสมกับวงสวิงแล้วก็สรีระของนักกอล์ฟเพื่อที่จะดึงความสามารถนะครับของนักกอล์ฟคนนั้นออกมาให้เต็มที่ที่สุดคราวนี้เราทราบแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าฟิตติ้งนั้นคืออะไรคราวนี้สมมติว่ามีคนนึงเข้ามาหาคุณฉางนะครับว่าอยากฟิตไม้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับครับถ้าพูดถึงการฟิตไม้เนี่ยนักกอล์ฟไทยส่วนใหญ่จะมองไปที่เรื่องของการฟิตหัวไม้แต่จริงเนี่ยเราสามารถฟิตได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่หัวไม้ยันไดเวอร์นะครับแต่ในเมื่อหัวไม้เป็นที่สนใจที่สุดวันนี้ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับการฟิตติ้งหัวไม้นะครับขั้นแรกเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยควรจะต้องคุ้นเคยกับไม้กอล์ฟชิ้นนั้นมาก่อนนะครับเคยได้ไปลองตีบ้างนะครับลองตีแล้วก็รู้ปัญหาบ้างเช่นตีไม่ได้ระยะตีแล้วคุมไม่ได้ตีหลงไปเตี้ยไปคือการที่จะมาหาคุณฉางเนี่ยต้องได้มีความสุขกับลูกเสิร์ฟที่เป็นอยู่แน่นอนคือถ้าคนตีตรงอยู่แล้วตีไกลแล้วเขาก็คงไม่มาหาถูกไหมอันนี้ก็เราไปหาว่าไอ้ที่ไม่มีความสุขเนี่ยเป็นอะไรถูกไหมว่ามันออกขวามันออกซ้ายต่ำสูงไม่ได้ระยะใช่ไหมครับโอเคแล้วเราทราบแล้วไงครับพอเมื่อทราบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาลองนะครับลองในห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องฟิตติ้งอุปกรณ์หลักที่ใช้ฟิตติ้งเนี่ยก็คือไลท์มอนิเตอร์นะครับไลท์มอนิเตอร์ที่ผมใช้คือไฟสโคปนะครับเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรดาร์มันจะแท็กนะครับแท็กลูกบอลแล้วก็แท็กแนวสวิงนะครับแล้วก็จะวัดค่าออกมาค่าต่างๆเช่นคลับสปีดบอลสปีดแบ็กสปินนะครับลันช์แองเกิลครับสปีดบอลสปีดแบ็กสปินลันช์แองเกิลใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆค่านะครับเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าค่าเหล่านั้นเนี่ยมีค่าไหนที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับค่าพวกนั้นให้มันเหมาะสมครับเมื่อกี้คุณเกรซตีไปแล้วใช่ครับผมนะครับก็เราได้ค่ามาชุดนึงเนี่ยอะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับก็เมื่อเราตีได้แล้วเนี่ยนะครับค่าแรกที่เราควรจะดูเนี่ยอย่างแรกคลับเฮดสปีดนะครับอย่างเกตตี้อยู่ที่ 106.8 ไมล์นะครับถือว่าค่อนข้างสูงนะใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้ครับใช้สปีดถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วชังเกิลนะครับอยู่ที่16นะครับเป็นยังไง16 16ใช่ไหมครับ16เนี่ยเราต้องมาดูที่ตารางนี้ครับครับเราต้องมาดูที่ตารางนี้ก่อนคือสปีดของเกรทเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ105นะครับ105เนี่ยถ้าตารางนี้เนี่ยคือตารางออปติมัมนะครับควรจะตีให้ได้มุมเหินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12นะครับครับผมครับ2กับแบ็กสปินอยู่ที่ 2,200 นะครับถ้าลากเส้นตรงสีเข้มนี้ขึ้นไปจะเป็น 2,200 นะครับแต่ว่าพอเรากลับมาดูเนี่ยลูกนี้เนี่ยเกตตีมุมเหินค่อนข้างสูง 16.0 ใช่ครับควรจะเป็น12ควรจะเป็น12เพราะฉะนั้นเพิ่มมา4แล้วใช่ครับจะโด่งเกินไปนะครับตัวแบ็กสปิน3,387ลูกก็จะตกไม่วิ่งแล้วก็กินลมขึ้นไปดังนั้นแม้ว่าสปีดสูงแต่ว่าระยะที่ระยะออกมาอยู่แค่220เองนะครับเพียงสปีดประมาณนี้เนี่ยสปีด80ก็ตีได้แล้วนะครับแต่เกตสปีดถึง106
เสียของใช่ครับเรากำลังจะทำฟิตติ้งเพื่อเค้นประสิทธิภาพในตัวของเกรดเนี่ยออกมานะครับผมอันนี้ผมเห็นนิดนึงนะผมถามคุณฉายนิดนึงว่าครับแครี่214ครับโททอล218เนี่ยใช่ครับอันนี้มันเป็นผลมาจากสปินด้วยหรือเปล่าทำไมถึงวิ่งน้อยจังถูกต้องครับเป็นผลมาจากสปินเลยครับอันนี้เนี่ยคิดเมื่อไม่มีลมนะครับยิ่งถ้ามีลมเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะตก214แล้วหยุดที่215ก็ได้หนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกใช่ครับเศร้าเลยคราวนี้ครับใช่ครับและคราวนี้สมมุติเรารู้แล้วว่าคุณเกรทเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตัวนี้กับตัวนี้ที่ vertical launch กับRPM เนี่ยครับผมสิ่งสเต็ปต่อไปคุณฉางจะทำยังไงครับสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็ต้องเอาไม้ของคุณเกรทเนี่ยมาดูนะครับว่าไม้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับดูที่ก้านว่าจุดดีดเป็นยังไงน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ทอร์กนะครับแล้วก็หัวไม้เนี่ยใช้ล็อกอะไรคือเราจะไม่พูดถึงผู้เอื้องวงสวิงเลยใช่ครับเราจะพูดถึงวงสวิงให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดครับใช่ครับไม่จำเป็นไม่พูดใช่ครับผมใช่ครับก็ดูที่อุปกรณ์ก่อนใช่ครับครับถ้าอย่างนี้นะครับถ้าขนาดนี้แล้วสปินขนาดนี้เนี่ยไม้หมายความยังไงฮะก้านมันเป็นยังไงอย่างตัวที่ของเกตตีเมื่อกี้เนี่ยนะครับล็อกเป็นล็อก 10.5 นะครับแต่มุมเหินตีได้16เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราควรจะใช้ล็อกที่ต่ำลงนะครับอาจจะเป็น 9.5 ที่เหมาะกว่านะครับแล้วก็ตัวแบ็กสปินเนี่ยเกิดจากก้านนะครับเมื่อกี้เกตใช้เฟกอาร์นะครับแล้วก็คิกพอยต์ของก้านคือจุดดีดนะครับค่อนข้างจะต่ำเพราะฉะนั้นมันจะให้แบ็กสปินที่สูงจุดดีดต่ำจุดดีดต้องขอคุณฉางขยายความไหมท่านผู้ชมนิดนึงครับครับคือจุดดีดของก้านเนี่ยนะครับจุดดีดเนี่ยหมายถึงจุดที่อ่อนสุดของก้านนะครับเมื่อเรางอก้านเนี่ยจะสังเกตว่าจุดที่งอเนี่ยมันไม่ได้งอตรงกลางนะครับมันมางอตรงปลายด้านปลายเพราะฉะนั้นงอตรงด้านปลายเนี่ยหมายความว่ามันจะเป็นก้านโลคิกนะครับแต่ถ้างอด้านนี้เนี่ยจะเป็นไฮคิกนะครับก้านที่เป็นโลคิกเนี่ยจะตีไฟบอลโด่งการที่เป็นไฮคิกตีไฟบอลต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวเมื่อกี้เนี่ยโลคิกก็คือให้ไฟโด่งอยู่แล้ว 10.5 เข้าไปอีกใช่ครับ2อย่างก็เลยยิ่งโด่งใช่ครับอ๋อคราวนี้คุณฉางก็เลยมองว่าจะเปลี่ยนทั้งหลอดแล้วก็เปลี่ยนของตัวก้านด้วยใช่ครับให้คิกพอยต์สูงขึ้นคิกพอยต์ขึ้นใช่ครับแล้วเฟกครับเฟกก็ควรจะแข็งขึ้นครับเพราะเฟก R เนี่ยในสปีดที่106เนี่ยอาจจะควบคุมได้ยากคราวนี้สปีด106เกือบจะ107เนี่ย220เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่มองหาแน่นอนอันนี้ครับผมอันนี้นักกอล์ฟทั่วๆไปก็ตีได้ใช่ครับเขาควรจะตีได้เท่าไหร่ฮะถ้าสมมุติว่าเราอิงค่าตามตารางเนี่ยนะครับเครื่องตัวไฟสโคปเนี่ยเราสามารถที่จะดูออปติมัมได้นะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราตีสปีด106เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามุมเหินนะครับเราลดแบ็กสปินลงมาครับพอลดแบ็กสปินลงมาเนี่ยค่าตัวระยะเนี่ยจะได้เพิ่มเป็น287นะครับเพิ่มประมาณ60หลาโอ้โหครับหายไปเลยนะใช่ครับหายไป60หลาแรงเท่าเดิมแค่อุปกรณ์ไม่เหมาะนิดเดียวเองนะใช่ครับบางครั้งเราก็นึกว่าเราตีเบาใช่ครับไปแก้วงสวิงเพิ่มกล้ามเนื้อทำให้มันเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจริงๆอยู่ที่การเดี๋ยวลองดูว่าหลังจากจัดอุปกรณ์ให้เข้าแล้วเนี่ยระยะจะขึ้นมาได้เท่านี้หรือเปล่าได้ครับครับติดตามชมนะครับครับหลังจากให้เกรทลองแล้วเนี่ยลองอยู่หลายตัวนะใช่ครับหลายหัวหลายก้านมารวมกันเนี่ยในที่สุดตัวที่ออกมาเป็นยังไงฮะครับผมตัวที่ออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น 9.5 องศาหลอด 9.5 ครับคิกพอยต์จากมิดโลเมื่อกี้เราปรับให้เป็นมิดคิกตรงกลางเลยใช่ครับแล้วก็ดีดก็ต่ำลงต่ำลงใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนก้านเป็นเฟกเอสนะครับแล้วคุณสมบัติของก้านตัวนี้เป็นก้านสปินต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือตอนนี้เกรทสามารถตีได้มุมเหินลดลงจาก16เหลือ 12.5 ครับนะครับแล้วก็แบ็กสปินจาก 3,300 ตอนนี้เหลือ 2,400 นะครับใช่ครับค่าที่ได้เนี่ยก็อยู่ที่278ล้านระยะขึ้นมานะครับสปีดใกล้เคียงกับเดิมใช่ครับระยะขึ้นมาโดยที่แค่จับที่อุปกรณ์อย่างเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยจริงสปีดไม่เท่าเดิมนะครับสปีดได้สูงขึ้นด้วยนี่เพราะอะไรเพราะว่าได้การแมทของก้านเนี่ยนะครับทำให้ก้านเนี่ยอิมแพคลูกได้ดีขึ้นนะครับทำให้หัวอิมแพคลูกได้ดีขึ้นนะครับก้านจะพาหัวมาอิมแพคลูกทำให้สปีดสูงขึ้นครับอ๋อครับให้สปีดเนี่ยสูงขึ้นด้วยก้านมีผลเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมครับคราวนี้ผมอยากถามคุณฉางในนี้ฮะว่าในกรณีเรื่องของการฟิตติ้งเนี่ยครับนักกอล์ฟระดับฝีมือไหนเนี่ยที่จะได้ประโยชน์จากการฟิตไม้มากที่สุดครับที่จริงเนี่ยนะครับนักกอล์ฟทุกระดับเนี่ยผมแนะนำมาฟิตติ้งหมดนะครับตั้งแต่นักกอล์ฟมือใหม่นักกอล์ฟเด็กนักกอล์ฟผู้หญิง
นะครับจนถึงนักกอล์ฟมือโปรนะครับนักกอล์ฟมือใหม่มือทั่วไปเนี่ยก็คือจะได้ประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาจะได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้อุปกรณ์ที่ผิดเราก็ไปหัดอยู่นั่นแหละนะครับผู้หญิงใช้ก้านเหล็กใบเบรดเนี่ยใช่ครับตีแทบตายก็ไม่ได้ดีใช่ครับผมนะครับถ้าเราได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องแต่แรกเนี่ยกอล์ฟก็จะสนุกขึ้นนะครับนักกอล์ฟอาชีพหรือนักกอล์ฟที่ค่อนข้างคลั่งไคล้ก็จะได้ดึงประสิทธิภาพของตัวเองนะครับออกมาให้มากที่สุดนะครับผมและคราวนี้โดยมากคนที่เข้ามาตัวคนที่เข้ามาหุ่นฉางก็คือจะเน้นที่ไดเวอร์ก่อนใช่ครับตัวอื่นก็มีเหมือนกันครับพอไดเวอร์เนี่ยทุกคนไดเวอร์จบไปเนี่ยจะติดใจนะครับแล้วทีนี้ก็ไล่มาละครับเป็นเหล็กเป็นเวทเป็นพัตเตอร์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดแฟนๆรายการที่สนใจเนี่ยจะติดต่อทาง2 Andy Golf ได้ไงครับครับ2 Andy Golf นะครับห้องฟิตติ้งเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่สาขาเมืองทองธานีนะครับเบอร์โทร02-573-2827นะครับแล้วก็ www.2andygolf.com แต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีเปิดเพิ่มที่ธานียะพลาซ่าเหมือนอย่างนี้เลยลอนช์มอนิเตอร์มีห้องให้ลองใช่ครับมีไม้ให้ลองครบครับก็สามารถลองได้ใช่ครับก็ผมเชื่อว่านะครับรายการขับไปทีในตอนนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วครับต้องขอขอบคุณคุณฉางมากนะครับวันนี้เสียเวลามาอธิบายแต่ว่าความรู้ครั้งนี้ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อนักกอล์ฟทุกคนทุกระดับฝีมือเลยนะครับยินดีครับผมนั่นก็คือช่วงโปรช็อปของรายการเราในวันนี้ครับ